สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่อยุธยานะครับที่วัดราชบูรณะนะครับผมตอนนี้มาดูพระอาทิตย์ตกดินนะครับที่องค์พระปรางที่เป็นหลักประธานของวัดราชบูรณะแห่งนี้นะครับทุกคนสวยงดงามมากเลยครับผมมีเจดีย์เยอะมากเลยครับทุกคนแล้วก็จะมีส่วนของพระปรางองค์นี้ครับก็จะเป็นพระพุทธรูปองค์ประธานพรนะครับแล้วก็ลวดลายที่วัดนะครับชัดเจนมากเลยครับเป็นครุฑแล้วก็เป็นยักษ์นะครับสวยงามมากเลยครับทุกคนสถานที่แห่งนี้นะครับก็เคยเป็นขุมสมบัตินะครับก็ได้มีคนนะครับมาลักลอบขุดสมบัติที่กรุภายในก็จะได้เครื่องราชกกุฏภัณฑ์นะครับเป็นดาบเป็นเครื่องทองเยอะไปหมดเลยครับทุกคนลวดลายนะครับยังคงชัดเจนแล้วก็ยังมีอักขระที่สวยงามนะครับก็เจดีย์องค์นี้นะครับก็ถูกบูรณะมาหลายครั้งนะครับตอนนี้สวยงามมากครับทุกคนช่วงนี้ก็เป็นช่วงพระอาทิตย์ตกดินนะครับผมสวยมากเลยครับเจดีย์ก็จะเป็นลายล้อมนะครับทุกคนสวยงามมากเลยครับผมที่อยุธยาวัดราชบูรณะนะครับเดี๋ยวพาเดินรอบๆนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ที่เจดีย์ประธานนะครับจริงเจดีย์ตัวนี้สามารถเดินเข้าไปข้างในได้นะครับสมัยก่อนที่ผมมาฝึกงานที่การท่องเที่ยวก็เดินลงไปถึงใต้สุดเลยครับก็จะมีเป็นรูปภาพโบราณนะครับที่กลุกล่างสุดนะครับทุกคนก็ได้บรรยากาศฟิลขนลุกอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่สามารถที่จะเดินเข้าไปได้แล้วนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสถานที่แห่งนี้เขาบอกว่าไม่สามารถเดินเข้าไปได้ครับทุกคนบริเวณนี้นะครับก็จะมีเจดีย์ลายเต็มหมดนะครับแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับทั้งไทยแล้วก็ญี่ปุ่นครับเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะชอบที่โบราณสถานอันนี้มากเลยครับทุกคนญี่ปุ่นจะชอบมาเที่ยวนะครับนี่ก็จะเป็นบันไดลงเข้าไปทั้งกลุ่มนะครับไม่แน่ใจว่ามี3หรือ4ชั้นลงไปทางกลุ่มข้างล่างครับยามเย็นนะครับคนที่อยุธยาวัดราชบูรณะนะครับผมฟีลสดชื่นอากาศเย็นมากเลยครับแล้วก็แสงแดดสัมผัสกับอิฐแสงแดดสัมผัสกับองค์พระปรางนะครับได้ฟีลบรรยากาศแบบย้อนรำลึกถึงอดีตเลยครับทุกคนสวยมากเลยครับเนี่ยก็จะเป็นฐาน8เหลี่ยมนะครับทุกคนซึ่งก็ถูกเขาเรียกอะไรพังทลายลงมาหมดแล้วครับผมเนี่ยครับสวยมากเลยครับทุกคนตรงนั้นก็จะเป็นวิหารนะครับซึ่งก็จะมีพระพุทธรูปหินทรายครับทุกคนพระพุทธรูปหินทรายนะครับเยอะมากเลยครับทุกคนสวยมากเลยครับเรียงรายนะครับล้อมรอบน่าจะเป็นระเบียงคดนะครับเนี่ยครับก็จะเป็นแบบลักษณะของเป็นแบบศิลาแรงนะครับทุกคนสวยมากเลยครับแล้วก็บริเวณนี้จะมีต้นพุทราเยอะมากเลยครับทุกคนหูตรงนี้แบบพีคสุดตรงนี้พีคสุดตรงนี้พีคสุดก็จะเป็นต้นพุทรานะครับเยอะแยะไปหมดเลยครับทุกคนก็อาจจะเป็นกุศโลบายนะครับว่าให้คนเนี่ยมาเก็บผลพุทรานะครับแล้วก็เหมือนเป็นการดูแลโบราณสถานไปด้วยนะครับทุกคนหรือบางตำราเขาบอกว่าตอนที่พระนเรศวรไปลบนะครับก็ช้างของท่านตัวเล็กกว่าใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนเท้าช้างเท้าเนี่ยเท้าของช้างก็ไปใช้ต้นพุทราดันแล้วก็ชนะพม่าได้ครับก็เลยปลูกต้นพุทราก็จะมีพงศาวดารหลายที่นะครับบอกไว้เช่นนั้นนะครับวันนี้ผมก็ฟังเล่ามานะครับหรืออาจจะเป็นแบบว่าให้ชาวบ้านมาเก็บพุทรานะครับแล้วก็เป็นการดูแลวัดเป็นในตัวครับทุกคนเนี่ยครับสวยมากเลยครับทุกคนเนี่ยลายครุฑลายยักษ์ข้างบนนะครับทอดผ่านกับท้องฟ้าเนี่ยสวยจริงสวยจัดเลยครับทุกคนตรงนี้ก็เป็นพระพุทธรูปปางประทานพรนะครับผมสวยจริงครับผมอยากให้ทุกคนมาเที่ยวนะครับวัดราชบูรณะนะครับทุกคนเจดีย์สวยเจดีย์สมบูรณ์มากเลยครับก็จะอยู่กับใกล้กับวัดมหาธาตุนะครับที่มีเศียรพระพุทธรูปนะครับทุกคนอยู่ที่ในต้นไม้นะครับก็จะอยู่ใกล้กันครับมาวัดนี้ก็จะได้เที่ยวอีกวัดนึงนะครับทุกคนค่าเข้า10บาทครับสำหรับคนไทยนะครับทุกคนมาดูพระอาทิตย์ยามเย็นนะครับดีมากเลยครับทุกคนได้ฟิลธรรมชาติแบบสุดนะครับซึมซับประวัติศาสตร์ไปในตัวครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับทุกคนขอบคุณครับ